ทำพินัยกรรมดิจิตอลส่งต่อ Apple ID ให้คนที่เราไว้ใจด้วย Apple Legacy Contact จะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวตามมาชมได้เลยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเราสามารถทำพินัยกรรมทางดิจิตอลได้ค่ะ Apple ID เนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกทางดิจิตอลรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถส่งต่อให้คนที่เราไว้ใจได้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับ Apple ID ของเราอยู่การทำพินัยกรรมดิจิตอลเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายหรือว่าอาจจะเป็นการส่งต่อความทรงจำดีๆให้กับคนที่เรารักค่ะผู้ติดต่อรับมรดกหรือว่า Legacy Contact นะคะเป็นฟีเจอร์ที่ Apple เพิ่มเข้ามาใน iOS 15.2 ค่ะเป็นการมอบสิทธิหรือว่าส่งต่อสิทธิในการเข้าถึง Apple ID ของผู้เสียชีวิตไปให้คนที่เรารักค่ะนุ่งนี้ก็แนะนำให้เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อรับมรดกเอาไว้นะคะถึงแม้ว่าเราจะยังอายุน้อยอยู่นะคะและ Apple ก็แนะนำให้เราเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกเอาไว้นะคะจะได้ลดความยุ่งยากและขั้นตอนในการเข้าถึง Apple ID ของเราในกรณีที่ญาติหรือว่าคนที่เรารักต้องการจะเข้าถึงนะคะเพราะว่าในอนาคตนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้ค่ะสิ่งที่ผู้รับมรดกนะคะสามารถเข้าถึง Apple ID ของเราได้ก็มีดังนี้เลยค่ะผู้รับมรดกสามารถเข้าถึงรูปภาพที่ถูกอัปโหลดไว้บน iCloud ได้นะคะโน้ตอีเมลรายชื่อปฏิทินการเตือนความจำแอปข้อความใน iCloud ประวัติการโทรไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน iCloud Drive ข้อมูลสุขภาพเสียงบันทึกที่ขั้นหน้า Safari และรายการอ่านข้อมูลสำรอง iCloud นะคะซึ่งอาจจะรวมถึงแอปต่างๆที่ดาวน์โหลดจาก App Storeภาพถ่ายและวิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์รวมถึงการตั้งค่าและอุปกรณ์เนื้อหาอื่นๆที่สำรองไว้ใน iCloud ค่ะและยังมีข้อมูลบางข้อมูลนะคะที่ผู้รับมรดกไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลตามนี้เลยค่ะภาพยนตร์เพลงและหนังสือที่เจ้าของบัญชีซื้อเอาไว้การซื้อในแอปเช่นการอัปเกรดการสมัครรับข้อมูลสกุลเงินในเกมหรือเนื้อหาอื่นๆที่ซื้อภายในแอปข้อมูลการชำระเงินเช่นข้อมูลการชำระเงินใน Apple ID หรือบัตรที่บันทึกไว้เพื่อใช้กับ Apple Pay และสุดท้ายค่ะข้อมูลที่เก็บไว้ในพวงกุญแจของเจ้าของบัญชีหรือว่า iCloud Keychain เนี่ยตัวอย่างเช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเว็บไซต์บน Safari เราจะไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าบัญชีอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะที่ใช้ในแอปเมลรายชื่อปฏิทินและข้อความรวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุและรหัสผ่าน Wi-Fi ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกันค่ะฟังข้อมูลสำคัญแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกในโฟนกันได้เลยค่ะวิธีการเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกนะคะให้เข้ามาที่แอปการตั้งค่าได้เลยค่ะแล้วแตะที่ Apple ID ของเราค่ะจากนั้นค่ะให้แตะที่รหัสผ่านและความปลอดภัยเลื่อนลงมานิดนึงนะคะจะเจอกับคำว่าผู้ติดต่อรับมรดกค่ะตรงนี้นะคะจะให้เราเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกได้ค่ะสามารถเพิ่มได้สูงสุด5คนเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยนุ๊กนิกมีแล้ว1คนค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะเพิ่มอีกคนให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างให้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลสำคัญมาให้เราอ่านนะคะถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นก็แนะนำให้อ่านค่ะแล้วแตะที่ด้านล่างนะคะเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกจากนั้นค่ะให้เราเลือกรายชื่อผู้ติดต่อรับมรดกจากแอปรายชื่อของเรานะคะพอเราเลือกรายชื่อผู้ติดต่อเรียบร้อยนะคะก็จะมีขึ้นมาให้เราอ่านว่าคนคนนี้เนี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรของเราได้บ้างนะคะก็อย่างที่นุ๊กนิกแจ้งไปเลยค่ะจากนั้นค่ะกดดำเนินการต่อต่อไปนะคะจะเป็นหน้าการแชร์รหัสการเข้าถึงนะคะโดยสามารถทำได้2 อย่างค่ะเราจะพิมพ์ออกมานะคะก็จะเป็นเปเปอร์แล้วเราก็เอาเปเปอร์นั้นอะไปให้คนที่เราไว้ใจนะคะถ้ากดตรงนี้นะคะก็จะสามารถพิมพ์ได้เลยซึ่งในหน้าเอกสารเนี่ยก็จะมีรหัสการเข้าถึง Apple ID ของเราค่ะหรือว่าจะส่งเป็นรหัสการเข้าถึงผ่านทางข้อความก็ได้นะคะตรงนี้จะทำตัวอย่างในการส่งทางข้อความให้ดูค่ะกดส่งได้เลยแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นนะคะคนที่เราไว้ใจเนี่ยจะได้รับรหัสผ่านการเข้าถึงผ่านทางแอปข้อความซึ่งตัวอย่างก็เป็นตามนี้เลยค่ะและถ้าหากเราเป็นผู้รับมรดกนะคะแล้วอยากจะติดต่อขอเข้าถึงข้อมูล Apple ID นะคะเราจะต้องเข้าไปติดต่อกับ Apple ค่ะ
หนึ่งนะคะเราจะต้องใช้รหัสผ่านการเข้าถึงซึ่งลุงนี้ได้โชว์ไปให้ดูเมื่อกี้นะคะและสองค่ะจะต้องใช้ใบมรณบัตรของผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นเจ้าของ Apple ID ค่ะพอเรามีทั้ง2 อย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อกับ Apple ได้เลยค่ะซึ่งวิธีการติดต่อนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เดี๋ยวนุ้นิกจะแนบลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะและในกรณีที่เราไม่มีรหัสผ่านการเข้าถึงนะคะเราสามารถทำได้2 อย่างก็คือ1ค่ะการใช้คำสั่งสารในการขอเข้าถึง Apple ID และ2ค่ะการขอให้ Apple ลบ Apple ID นั้นไปอย่างถาวรค่ะในสหรัฐอเมริกานะคะเราจะต้องใช้คำสั่งศาลที่ระบุว่าเราเป็นผู้รับมรดกโดยชอบธรรมของผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้าของ Apple ID ค่ะและในบางประเทศนะคะจะยอมให้ใช้เอกสารประกอบและขั้นตอนทางเลือกอื่นๆเพื่อใช้แทนคำสั่งศาลได้ค่ะและถ้าเรามีคำสั่งศาลนะคะจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะเพื่อดำเนินการสองนะคะถ้าเราไม่ต้องการเข้าถึงข้อมูล Apple ID ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเราสามารถขอให้ Apple ลบ Apple ID ของผู้เสียชีวิตอย่างถาวรได้ค่ะซึ่งเราจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะเพื่อที่จะขอลบ Apple ID ได้ค่ะซึ่งถ้าเรามีข้อมูลครบแล้วนะคะเราสามารถเข้าไปที่ลิงก์มรดกทางดิจิตอลนะคะที่หน้าลบ Apple ID นะคะเดี๋ยวนุ้นิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้เช่นกันค่ะการทำพินัยกรรมทางดิจิตอลเช่นการให้สิทธิ์การเข้าถึง Apple ID ในกรณีที่เราล่วงลับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะว่าเราเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆไว้ในมือถือค่ะซึ่งเชื่อมกับ Apple ID ของเราและเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะการส่งต่อข้อมูลเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เรารักในอนาคตก็ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ